ก็สวัสดีเพื่อนชาวนิวออเดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมจากในคลิปนะครับก็เป็นรถถังแบบ T80 BVM ของรัสเซียเนี่ยมันก็กำลังโจมตีเข้าใส่เป้าหมายแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นทหารยูเครนนะครับผมจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะครับรถถังคันดังกล่าวเนี่ยมันก็เกิดระเบิดเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมีความรุนแรงมากๆนะครับซึ่งก็คาดว่ามันเนี่ยน่าจะถูกโจมตีจากเจ้าจรวด ATGM นะครับซึ่งเจ้าจรวดเนี่ยก็คาดว่าจะพุ่งโจมตีเข้าใส่ซ้ายมือของรถถังคันดังกล่าวนะครับซึ่งมันก็ทำให้จรวดถังแบบ T80 BVM ของรัสเซียเนี่ยเกิดการแตกนะครับแน่นอนนะครับว่ามันเนี่ยก็ได้กลายเป็นเศษเหล็กคาท้องทุ่งในยูเครนไปอีกหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นที่ไหนถ้าแอดทราบแล้วเนี่ยแอดก็จะทิ้งไว้ที่ใต้ description ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมคลิปต่อมานะครับทางทหารยูเครนโดยกองพลน้อยยานยนต์ที่30เนี่ยพวกเขาก็ได้จัดการกับเจ้ารถเกราะชะตาขาดของรัสเซียคันหนึ่งนะครับซึ่งเจ้ารถเกราะคันดังกล่าวเนี่ยมันก็จอดแบบชะตาขาดอยู่กลางท้องทุ่งแห่งหนึ่งในยูเครนนะครับจากนั้นเนี่ยทางทหารยูเครนโดยกองพลน้อยยานยนต์ที่30พวกเขาก็ได้ใช้เจ้าจรวดเจเวลินนะครับโจมตีเข้าใส่เจ้ารถเกราะดังกล่าวนะครับผมซึ่งจากในคลิปเมืองจะเห็นได้ว่าเจ้ารถเกราะคันดังกล่าวนั้นมันก็ได้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการระเบิดเนี่ยมันก็มีความรุนแรงพอสมควรนะครับผมมันก็ส่งผลให้เจ้ารถเกราะดังกล่าวเนี่ยเกิดการแตกกลายสภาพไปเป็นเศษเหล็กคาท้องทุ่งในยูเครนนะครับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นที่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับแตกแน่นอนนะครับเพื่อนคลิปต่อมานะครับก็มีรายงานว่าทางทหารยูเครนเนี่ยพวกเขาก็ได้จัดการกับเจ้ารถ BMP แล้วก็มีรถถังด้วยนะครับผมซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นรถถังรุ่นอะไรนะครับแต่ทราบเพียงว่าพวกมันทั้งสองเนี่ยก็ได้ถูกโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งนะครับจากในคลิปเมื่อก็จะเห็นควันขโมงเห็นประกายไฟที่เกิดขึ้นซึ่งแอดก็ยังดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นรถอะไรแต่ที่แน่ๆนะครับมันเนี่ยแตกแน่นอนนะครับก็คาดว่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคายูเครนในไม่ช้านี้นะครับผมซึ่งอาวุธที่ใช้โจมตีเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้า ATGM นะครับเพราะแอดเนี่ยไม่เห็นล่องรอยของกระสุนปืนใหญ่ที่ตกบริเวณนั้นเลยนะครับผมสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นแถวๆคาคีฟนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยทางยูเครนก็มีการรุกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆยูเครนเนี่ยก็ไปชิงมาได้1หมู่บ้านนะครับผลักทหารรัสเซียออกไปทางทิศตะวันตกของแม่น้ำนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับคลิปต่อมานะครับทหารยูเครนเนี่ยพวกเขาก็กำลังถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้จัดการซุ่มโจมตีเจ้ารถบรรทุกขนอาวุธของรัสเซียนะครับผมซึ่งทางทหารยูเครนโดยหน่วย SSO หรือว่า SOF เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าได้ทำงานที่พวกเขาถนัดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือภารกิจลอบโจมตีภารกิจลอบฆ่าซึ่งก็เป็นงานถนัดของหน่วยรบพิเศษอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าเจ้ารถบรรทุกกระสุนคันดังกล่าวของรัสเซียเนี่ยมันก็เกิดการแตกระเบิดมีประกายไฟมีควันขโมงเกิดขึ้นนะครับซึ่งการซุ่มโจมตีเนี่ยก็เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับเพื่อนสถานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่แถวๆคาคีฟนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับในการทำ counter offensive หรือว่าการโต้กลับของยูเครนนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่8กันยายนนะครับปีพุทธศักราช2565หรือปีคศ2022นะครับทางทหารยูเครนเนี่ยก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งตอนนี้เวลาที่แอดอัดคลิปเนี่ยก็เป็นเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยทางยูเครนนะครับก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ปฏิบัติการทิ้งระเบิดนะครับกว่า30ครั้งนะครับผมซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่แถวๆโนเปทิฟกานะครับแล้วก็แถวๆสตารอสซียานะครับผมซึ่งปฏิบัติการกว่า30ครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ฐานทัพแล้วก็ทหารรัสเซียนะครับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับผมนอกจากนั้นนะครับทางยูเครนเนี่ยยังได้รายงานอีกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ยิงเครื่องบินแบบSU-25ตกถึง2ลำนะครับรวมทั้งก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-24 แล้วก็ KA-52 Alligator นะครับผมพร้อมทั้งก็ยังมีโดรนอีก5ลำนะครับซึ่งก็เป็นการรายงานของ General Staff of Armed Forces of Ukraine นะครับผมพวกเขาเนี่ยก็ได้กล่าวรายงานเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วมันก็ยังมีการรายงานการโจมตีฐานทัพของรัสเซียที่หมู่บ้านโซโดลอสคอวัตเน่ด้วยนะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยทาง General Staff of Armed Forces of Ukraine ก็ได้กล่าวนะครับว่ามันเป็นฐานทัพของรัสเซียนะครับ
ซึ่งภาพเหตุการณ์เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นแน่ชัดนะครับแต่เป็นการรายงานมาจากทาง General Staff of Armed Forces of Ukraine นะครับผมนอกจากนี้นะครับที่บริเวณแคว้นคาคีฟทางยูเครนเนี่ยก็สามารถปักธงได้แล้วนะครับที่บราเคียนะครับผมหรือบราเคียซึ่งเมืองดังกล่าวเนี่ยทางยูเครนก็ได้พยายามที่จะตีทางรัสเซียอย่างหนักนะครับอย่างที่แอดได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา 3:20 นะครับทางยูเครนเนี่ยก็สามารถที่จะปักธงที่ที่ว่าการเมืองบราเคียเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนั่นก็หมายความว่ายูเครนเนี่ยได้เข้ายึดจุดที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับจากนั้นยังไม่พอนะครับทางยูเครนเนี่ยยังมีรายงานมาอีกนะครับว่าพวกเขานะครับสามารถปลดปล่อยสถานที่ที่ทางรัสเซียได้ยึดครองไว้กว่า20แห่งนะครับซึ่งบางแห่งในทางยูเครนสามารถทะลุทะลวงไปได้ถึง50กิโลเมตรเลยนะครับผมจากแผนที่ของ UA Map เพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามีจุดๆนึงนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองคูเปียนส์นะครับผมซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทางทหารยูเครนเนี่ยจะสามารถทะลุทะลวงได้มาถึงขนาดนี้นะครับซึ่งจุดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมแอดก็คิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ที่บริเวณนี้เป็นอย่างแน่แท้นะครับแล้วแอดก็คาดว่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของทางทหารยูเครนนะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยอาจจะยึดได้หลายที่เลยนะครับในบริเวณนี้ซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องมาติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับผมท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ